สวัสดีครับวันนี้พามาแนะนำคาเฟ่เปิดใหม่ White Tulip Cafe ตั้งอยู่ในซอยพระราม9ซอยที่49นะครับเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์มินิมอลโทนขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับตัดกับสีไม้ทั้งสีน้ำตาลดูแล้วสบายตามากๆเลยนะครับที่นี่เขาจะมี2โซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซน Outdoor นะฮะส่วนข้างในก็จะเป็นโซน Indoor ก็จะมีที่นั่งอยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นคาเฟ่ขนาดกระทัดรัดนะฮะที่นี่มีเครื่องดื่มทั้งเป็นแบบกาแฟและเป็นแบบนอนกาแฟนะครับสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็เป็นซิกเนเจอร์หลายตัวนะครับสามารถเลือกตัวเมล็ดกาแฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้เลมอนคิวบ์นะครับน่ากินมากเลยตัวนี้จะเป็นโดนัทฮอกไกโดค่ะเป็นโดนัทนุ่มๆขาวๆหวานน้อยตัวเราเสิร์ฟด้วยไอซิ่งค่ะก็บราวนี่ก็จะเป็นบราวนี่ที่เป็นเนื้อนุ่มๆเลยค่ะมีความช็อกโกแลตสูงค่ะก็หวานน้อยเหมือนกันแล้วก็บลูเบอร์รี่ชีสพายก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เน้นครีมชีสเลยค่ะส่วนคัพของเราจะมี2ตัวที่อร่อยมากๆค่ะก็คือจะเป็นจัมโบ้ซอสเซ็ตค่ะแล้วก็จะเป็นเห็ดช็อกโกค่ะอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้เหมือนกันมีความเป็นเนื้อเด้งดึงเหมือนคนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยสั่งไอซ์ลองแบล็กมานะครับเป็นซันชายเบลนด์นะเป็นส่วนผสมระหว่างกัวเตมาลากับเอธิโอเปียครับก็หอมสดชื่นดีครับอีกแก้วเป็นยูสุฟิชนะครับอันนี้โดนัทนะโดยไอซิ่งด้วยหน้าตาน่ากินเชียวอร่อยไหมล่ะรสชาติเป็นไงหวานหวานนุ่มนุ่มหวานหวานกินก่อนนะคะดูเป็นแค่เด้งดึงมากว่าจะมีความหอมของคาราเมลจะหมดซะก่อนที่นี่เขามีโซนด้านข้างสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่นี่เขามีคลินิกกายภาพบำบัดด้วยนะครับ wow. ก็เป็นพี่น้องกันที่เข้ามาทำนะครับใช้ไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นนะครับชมภาพที่ wow. นำมาฝากกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราลินฟาพาฟินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ